บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนามาดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่เราได้มีโอกาสมาพบเจอกันเรื่องของเรื่องก็คือเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ใช่ไหมลัดดาชีวิตของเราเนี่ยที่เราต้องอดหลับอดนอนฟังศาสนาหรือแม้กระทั่งคนจัดเป้าหมายก็คืออยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันทุกคนเพราะว่าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยเตรียมไว้ให้สำหรับคนดีคนดีเท่านั้นที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์แต่คนดีแบบไหนล่ะที่เราจะได้เข้าสวรรค์คนนั้นก็บอกฉันดีคนนี้ก็บอกดีทุกคนดีหมดเลยไปถามเถอะครับไม่มีใครหรอกบอกตัวเองไม่ดีก็บอกตัวเองดีหมดแหละเหมือนกันเรื่องศาสนาเมืองไทยเรามีไม่รู้กี่กลุ่มไอ้กลุ่มนี้ก็บอกของตัวเองถูกกลุ่มนี้ก็บอกของตัวเองถูกเอ๊ะมันกี่นบีกันแน่นบีมูฮัมหมัดเนี่ยมีท่านเดียวแต่ทำไมอ่ะมันถูกทุกกลุ่มเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการวิจารณ์อะไรนะวิจารณญาณของเราว่าเราเนี่ยฟังแล้วเข้าใจอย่างไรขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับร็อบบิชรอลีซอดรีวะยาซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีดุอาต้นนี้เนี่ยเป็นดุอาของนบีมูซานบีมูซาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมตอนเด็กๆเนี่ยตบหน้าฟิรอูนดึงเข่าฟิรอูนฟิรอูนโมโหเพราะฟิรอูนเนี่ยมีโหรทำนายบอกว่าจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาจะล้มล้างบัลลังก์ของฟิรอูนฟิรอูนก็สั่งฆ่าเด็กที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดที่เป็นเด็กผู้ชายแต่กับมีนบีมูซาเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยกับถูกเอาไปเลี้ยงในวังฟิรอูนก็เอาไปอุ้มเวลาเอาไปอุ้มแล้วเนี่ยนบีมูซากระชากเข่าแล้วก็ตบหน้าฟิรอูนฟิรอูนโมโหมากนี่แหละจากที่มาล้มบัลลังก์ก็จะฆ่าเด็กภรรยาบอกว่าไงภรรยาฟิรอูนบอกเด็กมันไม่รู้เรื่องเด็กเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกมันทำไปมันจะรู้ได้ไงฟิรอูนทดสอบยังไงรู้ไหมพี่น้องเอาถ่านหินมาเลยมันไม่รู้จริงแหละถ่านไฟนบีมูซานะครับจับถ่านไฟนี่เข้าปากนั่นแหละฟิรอูนเพิ่งจะเชื่อว่าเด็กมันไม่รู้ลิ้นนบีมูซาเลยเป็นแผลเลยเวลาจะพูดกับใครเนี่ยมันจะตะกุกตะกักอัลลอฮ์ให้นบีมูซาไปเรียกร้องฟิรอูนให้พาพี่ชายไปด้วยชื่อนบีฮารูนนบีฮารูนนี่พูดเก่งนบีมูซาก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยร็อบบิชรอลีซอดรีวะยาซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีดุอาต้นเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆนะมันเป็นดุอาสำคัญนะเวลาเราจะอบรมลูกอะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยอ่านดุอาต้นนี้เนี่ยฉะนั้นใครมีลูกนะครับอย่าลืมอ่านดุอาต้นนี้นะเวลาจะอบรมลูกอะคือเวลาเราจะพูดอะไรเนี่ยขอให้ลูกเข้าใจนะครับร็อบบิชรอลีซอดรีวะยาซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกอลีอัลลอฮ์ได้โปรดแก้ปมที่ปากของฉันเวลาฉันจะบอกลูกเรื่องศาสนานะอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยพูดแบบคล่องๆยัฟกอฮูกอลีเวลาฉันพูดอะไรไปแล้วให้เขาเชื่อฟังนี่เราพูดไปเถอะปากเปียกปากแฉะมันดื้อดีไม่ดีมันเถียงม่าไม่รู้หรอกม่านะเชยว่าม่าไม่รู้อะไรม่าอย่าพูดเลยม่าอย่าพูดเลยนี่แหละพี่น้องครับเพราะเราก็ห่างไกลอะนะเวลาเราห่างไกลศาสนาเราก็ไม่มีต้นทุนที่จะพูดแล้วให้ลูกเข้าใจอ่านดูอาต้นนี้เลยนะครับวะลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูเกาลีแก้ปมเงื่อน
ในคำพูดของฉันด้วยขอให้ฉันเนี่ยเวลาพูดอะไรออกไปแล้วคนเข้าใจศาสนาคือพูดออกแล้วคนเข้าใจพูดไปเถอะไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นเราก็ต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์หัวข้อที่บังพรตั้งนะครับปลดล็อกอะไรนะชีวิตไม่ถูกหากไม่ใช่สูตรนบีข้อนี้จริงพี่น้อง3ประเด็นหลักที่จะพูดกับพี่น้องคืนนี้นะครับข้อที่1เกรงกลัวอัลลอฮ์ให้จริงมัยยัตตะกิลลาฮ์ยัจอัลลอฮูมักรอยากลัวอัลลอฮ์ให้จริงกลัวอัลลอฮ์ให้จริงแล้วอัลลอฮ์จะให้ทางออกกลัวให้จริงนะครับวะยัรซุกุมินฮัยซูลายะตะซิบแล้วอัลลอฮ์จะประทานริซกีโดยไม่สามารถคานานับได้ริซกีเนี่ยไม่ใช่บางทีมีเงินเป็นล้านๆนะริซกีที่อัลลอฮ์ให้บางทีความสุขทางใจมีกี่คนนะพี่น้องรู้ไหมมีเงินเป็นล้านๆนะกุ้มใจมีเงินเยอะมีหลายคนนะครับโทรมาปรับทุกข์กับผมอาจารย์เอ้ยอาจารย์ไม่เกิดเป็นผมไม่รู้หรอกถามทำไมอ่ะเครียดอ้าวตังก็มีอะไรก็มีลูกมันเป็นตุ๊ดแล้วลองดูถามว่ากุ้มไหมอ่ะกุ้มฉะนั้นริซกีของอัลลอฮ์บางทีมันไม่ใช่แค่ตังอย่างเดียวแต่มันเป็นความสุขทางใจสุขที่ดีที่สุดที่เกิดในใจไม่ใช่ว่ามีรถหรูแล้วสบายมีบ้านใหญ่หลายคนนะครับยังทุกข์ใจอยู่กับบ้านใหญ่ๆแล้วก็มีรถสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่การพอเพียงมีดูอาต้นหนึ่งนะครับให้พี่น้องเอาไปปฏิบัติเลยแล้วก็ขออยู่ตลอดเวลาในละหมาด5วักตูเลยเมื่อคืนวานได้บรรยายที่แถวหนองจอกดูอาต้นนี้ถ้าพี่น้องใช้เอาไปใช้ทั้งหมดนะชีวิตสบายแล้วอัลลอฮ์ให้ทางออกอ่านดูอาต้นที่หนึ่งอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะโออัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะให้ความรู้ที่ฉันรู้มานะให้มันมีประโยชน์รู้แล้วปฏิบัติด้วยไม่ใช่รู้หมดทุกอย่างถามว่ารู้ไหมรู้ไหมรู้แต่เวลาเมาะตายตัสบิดได้ไหมไม่ได้มะป่วยอยู่โรงพยาบาลอ่านดูอาได้ไหมไม่ได้นี่เขาเรียกรู้ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นต้องขอดุอาความรู้ที่เรารู้เนี่ยขอให้มันยังประโยชน์ด้วยยังประโยชน์กับคนอื่นยังประโยชน์กับตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่หมั่นขอดุอาอะไรอะไรก็รู้หมดแหละแล้วก็ไม่ฟังศาสนาเวลาจะฟังศาสนาเป็นยังไงปวดหลังเนี่ยลองไปชวนมาเถอะไว้ไม่ค่อยว่างถ้าบางพรบอกใครมาฟังบรรยายที่บ้านบางพรจ้างคนละ500บาทพอที่อยู่ไหมมึงเอ้ยกูไปยังไงก็ต้องไปฉะนั้นต้องเรียนให้รู้เพราะคนไม่รู้พี่น้องปัญหาเยอะมีกี่คนน่ะพี่น้องรู้ไหมมุสลิมหลายคนอาบน้ำยกหะดัษไม่เป็นไม่ต้องอะไรเลยแค่อาบน้ำยกหะดัษน่ะเขาอาบยังไงนี่มีบางคนโทรมาอาจารย์อาบน้ำยกหะดัษแบบนี้ถูกไหมเข้าไปห้องน้ำโคมข้าพเจ้าอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ลิลลาฮิตาละโคมเสร็จออกนี่มันไม่ใช่แบบนบีมีอุลามะบอกได้ไหมมีแต่นบีอาบน้ำแบบนี้หรอการอาบน้ำยกหะดัษอาบน้ำเฮดอาบน้ำนิฟาสอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ละดาเคยมีหะดัษใหญ่ยังเคยนะอัลฮัมดุลิลละบางบีเคยมีหะดัษใหญ่ยังเคยมีนะแล้วอาบน้ำยกหะดัษยังไงอ่ะนบีก็ให้สูตรเวลาจะอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ล้างอวัยวะเพศให้เกี้ยงก่อนเวลาล้างอวัยวะเพศเกี้ยงแล้วอาบน้ำละหมาดเหมือนอาบน้ำละหมาดทั่วไปล้างมือบ้วนปากล้างหน้าล้างแขนเช็ดศีรษะเท้าอย่าเพิ่งเก็บไว้ก่อนแล้วก็ราดทางด้านขวาให้ทั่วแล้วก็ราดด้านซ้ายให้ทั่วเวลาทั่วแล้วขยับนิดนึง
ล้างเท้าขวาแล้วก็ล้างเท้าซ้ายนั่นสูตรของการอาบน้ำยกหะดัสที่เรียนมาล่ะสมัยก่อนก็โดดน้ำตุ้มเนียดข้าพเจ้าอาบน้ำยกพ่อโอ้หัวขึ้นมาเอาตามคลองเป็นอย่างนั้นจริงๆมุดให้จมแล้วก็เนียดให้ดีฮ่าขึ้นมาหนักไปกว่านั้นผมที่หลุดออกจากศีรษะสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนอันนี้เอามะผมเลยไม่ต้องใครนินทาพ่อแม่เนี่ยดีหน่อยมันขอกันง่ายเวลาผมเวลามะมีประจำเดือนเนี่ยพี่น้องผมหลุดเดี๋ยวก็ทำไงรู้ไหมเขาก็เอาม้วนทำไงเก็บไว้แล้วก็เอาไปอาบด้วยแม่พาผมไปอาบด้วยเออหรอกลัวมันจะไม่ซอมันมีในหนังสือมีในตำรามีชื่อหนังสือกัชฟุลอัสรอดแปลหนังสือเล่มนี้แปลว่าเปิดเผยสิ่งเร้นลับชื่อหนังสือก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วฉะนั้นในสมัยก่อนเขาก็เอาเฉพาะผมไหมเก็บไว้แล้วก็ม้วนไว้เวลาอาบน้ำเฮ็ดก็ไปจุ่มผมเห็นมะผมจุ่มเงี้ยข้าพเจ้าอาบน้ำให้ผมมีไหมมีแล้วก็เขารู้ไหมไม่รู้ฉะนั้นวันนี้มันต้องเรียนจึงขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินอินมิลลายังฟะอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะความรู้ที่รู้ให้มันยังประโยชน์นี่ยังมีอีกกี่คนที่ยังไม่รู้อ่ะไม่ต้องรออาบน้ำเฮดนี่แหละมันมีกี่เจ้าที่รู้แล้วถ้าไปเรียนในตำราอดีตนะเอาให้ทั่วอย่างเดียวเอาให้ทั่วอย่างเดียวแต่ว่าเอาแบบนบีไหมผมเชื่อเหลือเกินนะครับผมเคยผ่านมาก่อนที่จะมารู้ซุนนะห์นะพี่น้องผมก็อาบแบบนี้แหละโดดคล้องให้ตุ้มแล้วก็มุดให้นานแล้วก็โผล่ขึ้นมาใช่ไหมบังบีนั่นเรื่องราวของศาสนามันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไอ้แค่ผมก็ยังต้องไปเอาไปอาบน้ำมีไหมในตำรามีอ้าวไม่ใช่แค่นั้นใครมีปัจจัยอะไรนะใครมีฮะดัสอย่าเดินออกนอกบ้านนะถ้าออกนอกบ้านแล้วต้นไม้ใบไม้มันจะสาบแช่งมีหมดเลยแล้วก็หะดีษในซอฮีหะของอิหม่ามบุคอรีอยู่ในบันทึกอิหม่ามบุคอรีใครมีประจำเดือนใครมียูนุปเดินไปตลาดได้ไม่มีปัญหาแต่นี่ใครอย่าไปนะก็ไปไหนไม่ได้สิมีฮะดัสอยู่บ้านต้องอาบน้ำและอาบน้ำบางทีบางบีใช่ไหมบางบีบางทีอาจจะสมมุติบางบีอย่าโกรธนะเอาบางบีไว้ก่อนจะได้ดังๆบางบีครัวบางบีดูสูตรของนบีสมมุติเราร่วมหลับนอนกับภรรยาเวลาร่วมหลับนอนเสร็จแล้วต้องทำไงบังซิดอาบน้ำใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติไม่อาบน้ำล่ะไม่อาบน้ำอยู่นานคนนี้เกิดหิวขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหอยากกินถั่วเขียวต้มว่ะยังไม่ได้อาบน้ำนบีสอนทำไงให้ไปอาบน้ำละหมาดก่อนอย่าเพิ่งยกหะดัสไปอาบน้ำละหมาดแล้วค่อยมากินนี่ก็สูตรของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นดุอาต้นที่หนึ่งอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะข้อที่สองมินกอลบิลลายักชะอัลลอฮ์ขอให้หัวใจของฉันเนี่ยอย่าเป็นหัวใจที่แข็งกระด้างเวลาใครบอกอะไรกูไม่ฟังนี่พวกคณะใหม่นี่พวกวะฮบีอัลลอฮ์พี่น้องจบเลยถ้าใครบอกละดาคณะไหนนานฮัดดาต้องตอบอย่างนั้นฉันคณะนบีไม่ใช่คณะวะฮบีคณะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวใจจะนอบน้อมต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ว่ายังไงตามอัลลอฮ์ว่าไม่แข็งกระด้างแต่ถ้าหัวใจแข็งกระด้างล่ะไม่ฟังใครหรอกคนเหล่านี้จะเป็นคนตะอัสซุบตะอัสซุบของฉันถูกอย่างเดียวไม่ฟังใครแล้วนี่น่ากลัวนะครับมันเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกระทั่งทุกวันเนี่ยอาจารย์ฉันอาจารย์ฉันมันถูกใจอ่ะมันตรงใจโอ้โหใช่เลยของอาจารย์ฉันไอ้ท่านคนอื่นผิดหมดของฉันถูกอย่างเดียวนี่มีก็มีแบบนี้เหมือนกันฟังศาสนาเยอะแต่ฟังแล้วรวนเออร์นะครับแยกไม่ออก
หัวใจก็เลยของคนอื่นไม่เจ๋งเอ้ยอย่าไปฟังเลยมันไม่นั่นอาจารย์เราดีกว่าอาจารย์เราดีกว่าอาจารย์เราถูกอย่างเดียวที่ถูกอย่างเดียวนบีมูฮัมมัดคราวนี้เราก็ฟังหลายๆคนถ้าเขาอ้างว่าเนี่ยนบีนะหะดีษซอฮีฮ์นะตามเลยอบูบักรนะพี่น้องรู้ไหมอบูบักรนบีบอกอะไรเชื่อไม่เคยถามนบีทำไมนบีบอกอะไรอบูบักรเชื่อเลยเชื่อแบบของอบูบักรนี่เขาเรียกเชื่อแบบกำปั้นทุบดินเชื่ออย่างเดียวนบีว่าอะไรฉันเชื่อนบีว่าอะไรฉันเชื่อกลัวอย่างเดียวที่อะไรที่ไม่ตรงกับนบีฉะนั้นข้อที่สองขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าหัวใจของฉันอย่าแข็งกระด้างศาสนาพร้อมยอมตามข้อที่สามวาอูซูบิก้ามินนับซิลลาตัชบะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชีวิตของฉันรู้จักอิ่มรู้จักคำว่าพอถามทำไมต้องขอดุอาต้นนี้รู้ไหมเพราะหลายคนเนี่ยพี่น้องยอมแม้กระทั่งไปทำงานไม่ได้คุ้มเหียบไม่ได้คุ้มเหียบเพื่ออะไรเพื่อเงินอยากได้เงินเยอะๆยอมทำงานจนกระทั่งไม่ได้ละหมาดเพื่ออะไรจะเก็บเงินปลูกบ้านจะเก็บเงินซื้อรถอาจารย์จะละหมาดยังไงอ่ะอาจารย์ไม่เป็นฉันอาจารย์ไม่รู้หรอกมาเล่นต้นนี้ต้นเดียวกับผมไอ้อาจารย์ไม่เป็นฉันทำงานพี่น้องจนกระทั่งไม่มีละเวลาละหมาดอ่ะกอรูนรู้ไหมกอรูนเคยละหมาดในยุคนบีมูซาจนกระทั่งบอกละหมาดผ้าผืนเดียวกับภรรยากอรูนนี่รวยที่สุดนะครับในยุคนบีมูซาตอนจนละหมาดดีแต่เวลารวยหน่อยกอรูนเนี่ยพี่น้องครับมีสูตรทำทองได้ผสมทองทั้งวังเลยสร้างโดยทองวันที่รวยมากนบีมูซาไปถามกอรูนว่ากอรูนทำไมถึงไม่ละหมาดกอรูนตอบว่าไงรู้ไหมไม่มีเวลาไม่มีเวลาอัลลอฮ์สูบกอรูนลงไปในใต้พิภพและกอรูนจะดิ้นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั้นวันนี้ชีวิตของพวกเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชีวิตของฉันเนี่ยรู้จักอิ่มรู้จักพอถ้าไม่รู้จักอิ่มดอกเบี้ยก็เอาเท่าไรก็เอาพี่น้องลองคิดดูความที่อยากรวยยอมยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยความที่อยากมีตังยอมทิ้งละหมาดความที่อยากจะมีตังยอมไม่คุ้มฮิญาบออกจากบ้านไปทำงานมีเยอะแล้วก็จะมานั่งเนี่ยอาจารย์ฉันจะทำยังไงได้อัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์ให้จริงสิเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงผมจะเล่าให้ฟังถึงผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำงานอยู่องค์การไฟฟ้าพี่น้องรู้ไหมเขาไปทำงานเนี่ยควบคุมฮิญาบนะมีมุสลิมะอยู่กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันคุมฮิญาบไปทำงานที่การไฟฟ้าเขาได้เวลาละหมาดเขาแอบละหมาดข้างๆออฟฟิศเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งผู้จัดการเห็นน่ะผู้จัดการทำห้องให้เลยเขาบอกคนแบบนี้เนี่ยเป็นคนดีที่สุดต้องสนับสนุนดูดิเขาแอบละหมาดจนกระทั่งผู้จัดการกั้นห้องให้ได้มีห้องส่วนตัวละหมาดเลยเห็นไหมเขาจริงกับอัลลอฮ์พวกเรามันจริงที่ไหนล่ะอัลลอฮ์กี่บ้านน่ะเมื่อคืนได้ไปคุยมาอัลลอฮ์พี่น้องบ้านก็มีรถมอเตอร์ไซค์ก็มีแต่เป็นหนี้ใครเป็นหนี้ใบขายทัวร์ถีบมอเตอร์ไซค์ขายมุ้งแต่มุสลิมเราเป็นหนี้อัสตักฟิรุลลอฮ์ดูเป็นไปได้ยังไงอ่ะใบมาจากอินตาราเดียชมพูทวีปอยู่กับประถังซัมจั๋งนุ่นมาอยู่เมืองไทยถีบจักรยานให้นิดานิฟานิละนามสมมุตินะกู้แล้วก็มีจริงพี่น้องตามซอยเนี่ยไปดูนะจ่ายใบวันละ20ดอกนะต้นไม่จ่ายวันละ20เมื่อวันก่อนมาหาอาจารย์ฉันมีหนี้ใบมาทวงอาจารย์ช่วยปลดหนี้หน่อยอัลลอฮ์พี่น้องดูเป็นหนี้ใบขายถั่วจะว่ายังไงไม่ค้าก๋วยเตี๋ยวใบมันถีบจักรยานนะให้มุสลิมกู้ตังค์แล้วยุ่งอยู่กับดอกเบี้ยมันถูกเหรอ
นี่ไงเพราะเราไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชีวิตของฉันน่ะรู้จักคำว่าพออยากจะมีนู่นอยากจะมีนี่สุดท้ายเป็นหนี้กระทั่งใบนี่น่าอายนะเป็นหนี้กระทั่งใบแล้วก็หลายคนอยากรวยเป็นหนี้ไม่มีปัญหาพี่น้องเป็นไปเถอะผมก็มีหนี้เต็มไปหมดเลยปลูกบ้านยังมีหนี้อยู่เลยผ่อนหูอาจารย์ตังค์เยอะนะปลูกบ้านมันไม่รู้หรอกผ่อนเราจะไปเอาตังค์ที่ไหนไม่มีนาขายผมซื้อรถป้ายแดงโอ้โหอาจารย์นี่รวยโกงตังค์มึงอ้าวมันว่าโกงอีกผ่อนเพิ่งจะหมดเอง5ปีที่อาจารย์เคยนั่งนั่นแหละคันนั้นน่ะหมดแล้วนี่รับลูกศิษย์ไปฟังบรรยายด้วยนะเพิ่งจะผ่อนหมดสงสัยเนี่ยคนสงสัยนี่เดี๋ยวจะอยู่ล็อกที่4ฉะนั้นขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฉันรู้จักคำว่าพอเราต้องส่งลูกเรียนเนี่ยถามลูกก่อนนะลูกเรียนคณะนี้ทำอะไรส่งลูกเรียนเนี่ยไม่ใช่ลูกอยากเรียนลูกเรียนคณะนี้เรียนคณะอะไรล่ะลูกอ๋อเรียนการบัญชีต้องเข้าทำงานธนาคารแล้วทำงานธนาคารได้ไหมธนาคารทั่วไปอ่ะไม่ได้ธนาคารที่มีดอกเบี้ยทำไม่ได้นะครับมุสลิมทำไม่ได้โรงงานยาสูบมุสลิมทำไม่ได้เพราะเกี่ยวกับนั่นน่ะอย่าไปทำเงินไอ้แค่สูบนี่ก็หนักแล้วนะครับต้องเตาบัตรตัวอยู่แต่นี่ไปเอาเงินจากโรงงานเข้ากระเป๋าแล้วจะตอบไงอาจารย์มันมีผู้รู้ยังทำเลยนะอ้าวทำไงเขาอ้างอย่างนี้นั่นชีวิตของพวกเรานะครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ว่าอูซุบิกะมินนับซิลลาตัชบะคุ้มครองฉันอย่าให้ชีวิตของฉันเนี่ยมันไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตวงไปเถอะเท่าไรทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่ออะไรส่งลูกแต่เวลาลูกเข้าโรงเรียนลูกได้ละหมาดไหมเรียนมัธยมได้ละหมาดหรือเปล่าลูกเรียนมหาลัยได้ละหมาดครบหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องถูกอัลลอฮ์สอบสวนเรียกโอ้โหเรียนเนี่ยลูกฉันเรียนจุฬาเรียนธรรมศาสตร์เรียนเอแบกได้ละหมาดหรือเปล่าถ้าไม่ได้ละหมาดเตรียมตัวเสียใจนะครับเตรียมตัวเสียใจได้เลยฉะนั้นขอดุอาข้อที่3ข้อที่4ว่าอูซุบิกะมินดุอาอิลลายุสตายาบูลาฮาอัลลอฮ์คุ้มครองฉันนะขอว่าฉันขอดุอาข้าใดขอให้อัลลอฮ์ตาลาตอบรับนี่ขอดุอาไปเถอะทำไมอัลลอฮ์ไม่รับก็ได้แต่อัลลอฮ์ทำไมบ้านนู้นลูกเขาดีจังเลยนะทำไมบ้านนี้ลูกเขาดีจังได้แต่มูจะแต่เคยขอดูอาไหมขออาจารย์แล้วไม่อัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับจะรับยังไงอ่ะแบบบ้านนู้นอย่างนั้นบ้านนี้อย่างนี้บ้านนู้นอย่างนั้นว่าแต่เรื่องคนอื่นแล้วอดได้ไหมรัดดานี่ไม่นินทาใครแล้วรู้ดูหน้ารู้บางบีนินทาใครมาอยู่ทุกวันนี้เลิกยังเลิกแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นอัลลอฮ์จะไม่รับจะรับดูอายังไงยังนินทาคนนั้นคนนี้และยังขอดูอาอัลลอฮ์จะรับยังไงแล้วก็เรื่องคนอื่นนะอาจารย์เรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงที่เล่าเนี่ยเรื่องจริงบ้านนั้นนะแล้วก็ชอบรู้นะอาจารย์บ้านนั้นนะเลิกกันแล้วเลิกเรื่องอะไรอ่ะผัวมีเมียน้อยอัลลอฮ์จ้องจะรู้เขาไปหมดเลยบ้านนู้นผัวมีเมียน้อยเลิกกันแล้วตบกันแล้วแต่ลืมดูหลานเพิ่งจะท้องก่อนแต่งไป3เดือนที่แล้วเองลืมนึกนี่อยู่ว่าคนนั้นว่าคนนี้แล้วอัลลอฮ์จะรับยังไงดูอานั่น4ประการนะครับอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกามินอินมิลลายังฟะวะมินกอนบิลลายักชะวะมินนับซิลลาตัชบะวะมินดุอาอิลลายุสตายาบูลาฮา4ประโยคนี้อ่านทุกวักตูแล้วอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นแต่อย่าหวังว่าอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบหมดแต่เราต้องหาทางออกให้ดี
ไม่ใช่ว่าโอ้โหอาจารย์ละหมาดครบบวชครบอัลลอฮ์ทดสอบไหมไม่ต้องห่วงโดนนบีสัญญาไว้แล้วว่าอัลลอฮ์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ยันวันตายแต่เวลาอัลลอฮ์ทดสอบแล้วเราจะผ่านหรือเปล่านั่นนี่เรื่องดุอาในการที่เราต้องอ่านแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่เป็นประจำพี่น้องรู้ไหมเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยมันสำคัญแค่กาลิมอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนบีต้องทำสงครามกี่ครั้งนบีต้องทำสงครามกี่ครั้งลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เองใครบวกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในยุคนบีพี่น้องต้องเป็นศัตรูกับพวกมุชริกกุฟัตนครมักกะนบีต้องหนีจากนครมักกะสู่เมืองมะดีนะห์แล้วต้องสู้รบกี่สงครามสงครามดังๆที่นบีรบก็คือสงครามบะดรจุดที่ต้องทำสงครามฉะนั้นอยู่บนโลกใบนี้ใครที่คิดจะเป็นซุนนะห์นบีที่จะบอกว่านบีทำงี้เตรียมตัวให้เขาบอกว่าเป็นคณะใหม่มันเจ็บนะฉะนั้นแค่เราบอกนบีทำอย่างนี้เองมะผมนะครับร้องไห้เป็นเดือนผมกลับจากเมืองนอกไปกลับบ้านคนมาเต็มเลยมานั่งกันเต็มเลยบ้านถามผมประโยคเดียวยูซุฟว่าจะถามหน่อยขันหมากเอกขันหมากโทได้ไหมวันแห่น่ะขันหมากเอกขันหมากโทได้ไหมผมแค่ถามว่าเอาของจริงหรือของปลอมจริงสิอัลลอฮ์จริงว่าอยากรู้พี่น้องรู้ไหมพักเดียวเวลาผมบอกว่าขันหมากเอกขันหมากโทมันเป็นของพราหมณ์เชื่อไหมวงแตกเลยกลับบ้านกันหมดเลยไม่มีใครนั่งที่บ้านผมเลยตื่นเช้ามาทั้งคองลูกซอลาฮุดดินคณะใหม่นี่แค่เรื่องเดียวพี่น้องรู้ไหมการที่จะถูกทดสอบน่ะมีเยอะเอาหลังจากนั้นเป็นคณะใหม่โดนคดีไม่พอก็ยังขึ้นคุตบะห์เวลาขึ้นคุตบะห์บอกนบีไม่ทำกุรบานควายนบีทำกุรบานอะไรอูฐวัวแพะแกะสี่อย่างนบีเคยทำกุรบานควายไหมไม่เคยเวลานบีไม่เคยเราบอกนบีไม่เคยทำกุรบานควายเท่านั้นแหละไม่ต้องขึ้นคุตบะห์อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเกือบ20ปีแล้วเขาไม่เคยให้ขึ้นคุตบะห์เลยแต่ไม่เป็นไรเราปลอบใจตัวเองอ๋อเราก็เหมือนนบีแหละต้องอพยพจากถิ่นไปอยู่ถิ่นอื่นแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งจะกลับไปนะครับวันหนึ่งจะกลับไปปลอบใจตัวเองเฮ้ยนบียังอยู่มักกะห์ไม่ได้เลยวุ้ยยังไปอยู่มะดีนะห์เลยเฮ้ยเราก็อยู่หนองจอกไม่ได้เหมือนกันคนขับไล่เว้ยแล้วก็ไปอยู่ถิ่นอื่นก่อนเดี๋ยวพอนั้นเราจะกลับไปแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงตอนนั้นนะครับนั่นชีวิตของเรานะครับต้องเรียนแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาเราเรียนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วในยุคนบีเขาถึงขั้นทำสงครามสงครามหนึ่งที่นบีได้ทำกับพวกมุชริกกุฟัตคือสงครามบะดรพวกเราเคยรู้ไหมนบีเคยทำสงครามอะไรบ้างลัดดาบอกได้มาอันหนึ่งไหมถ้าลัดดาบอกได้สองสงครามให้ตังร้อยหนึ่งลัดดาว่ามาเลยนี่ขนาดขายกล้วยทอดนะเลิกขายกล้วยทอดมาฟังศาสนาอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลิกแล้วใช่ไหมนบีทำสงครามแรกเลยคือสงครามบะดรนบีอพยพจากนครมักกะสู่เมืองมะดีนะห์นบีทำสงครามในปีที่สองคือสงครามบะดรเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นกองคาราวานที่จะเดินทางจากมักกะสู่ประเทศชามนบีต้องการตัดกำลังของพวกนี้แต่เวลานบีคิดที่จะทำสงครามพี่น้องรู้ไหมนบีมีคน300ที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่อ่อนแอไม่ใช่เราบอกว่าเนี่ยนะเรียนซุนนะห์มีกลุ่มน้อยอดทนเรียนของถูกนบีมี300คนพวกมุชริกกุฟาร์มี 1,000 คน300สู้กับ 1,000 ต่อเท่าไหร่1ต่อ3โดยประมาณแ
อัลลอฮ์ให้มุสลิมเนี่ยตาที่มองไปเห็นพวกมุชริกกุฟาร์พี่น้องมีหน่อยเดียวแต่จริงเนี่ยมันเยอะแต่ให้มองว่ามีหน่อยเดียวแล้วพวกมุชริกกุฟาร์1,000คนเนี่ยมองมุสลิมเยอะที่จริงมีกี่คน300นบีชนะในสงครามบาดัรนั่นก็คือให้รู้ว่าถ้าอัลลอฮ์จะช่วยไม่ต้องกลัวขอให้เราทำศาสนาให้ตรงอย่างเดียวสงครามที่สองที่นบีทำสงครามอูฮุดได้บทเรียนอะไรกับเราบ้างสงครามอูฮุดนบีเตรียมทัพไปพี่น้อง 1,000 พวกนู้นมีเท่าไหร่หลายพันคนเวลานบีมี 1,000 คนออกจากเมืองมาดีนะห์จะไปสู้ที่ตรงภูเขาอูฮุดพี่น้องรู้ไหมมีพวกมูนาฟิกกับ300นบีเหลือ700สู้กับคนเป็นหมื่นสู้ยังไงพวกมูนาฟิกเนี่ยมันตัวแสบพวกมูนาฟิกเนี่ยพวกเราไม่ใช่มูนาฟิกแต่พวกเราเนี่ยชอบมีลักษณะมูนาฟิกบ้างเล็กน้อยเคยโกหกไหมเคยเรามีหน่อยๆเราไม่ใช่มูนาฟิกหรอกเราเค็นนิดๆมูนาฟิกเนี่ยพี่น้องกลับกลางทางบอกกับนบีว่าไงอย่างสวยหรูท่านนบีเราขอกลับก่อนนะดูนบี 1,000 ไอ้นู่นเป็นหมื่นมันบอกขอกลับก่อน300นบีเหลือ700ก็บอกกับนบีนบีเดี๋ยวเราจะไปป้องกันในเมืองและนบีไปสู้700นบีวางแผนทัพอย่างดีอ้าวนี่พลธนูอยู่บนภูเขาชื่อยาบารูมะใครที่เคยไปทำฮัจญ์ถ้าใครไม่เคยไปกับทีเอ็มเดี๋ยวจะพาไปดูนะระดานะอยู่บนภูเขานักแม่นธนูอีกข้างล่างก็รบแล้วนบีก็บอกว่าบนธนูเจ้าอย่าลงมาจากภูเขาเด็ดขาดนะจนกว่าจะได้รับคำสั่งของฉันพวกมุชริกแพ้ดูแล้วกำลังแพ้พี่น้องพวกนี้ก็ลงเลยยังไม่ได้รับคำสั่งจากนบีลงจากภูเขามาจะมาเอาหอกมาเอาดาบมาเอาอะไรสารพัดอยากจะได้ในสนามรบคอลิดบินวาลิดตีทัพกลับมาฆ่ามุสลิมตาย70กว่าคนหนึ่งในนั้นคือไซนาฮัมซะไซนาฮัมซะเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะลุงนบีดังๆมี3คนคนที่หนึ่งอบูละฮับรู้จักบูละฮับไหมสองไซนาฮัมซะสามอบูตอเลบสามคนเนี่ยเป็นบทเรียนให้กับเราเลยนะครับอบูละฮับเกียรตินบีต้องการจะฆ่านบีจนกระทั่งวันตายนั่นคืออบูละฮับที่เราอ่านตับบัดยาดาอาบีละฮับิววาตับอัลลอฮ์ขอให้มือทั้งสองข้างของอบีละฮับจงพินาศอบีละฮับเนี่ยรักนบีมากนะครับรักนบีมากจนกระทั่งให้ลูกของนะของตัวเองลูกชายแต่งกับลูกสาวนบีสองคนเวลานบีประกาศศาสนาอบูละฮับบอกลูกเลิกกับลูกสาวนบีนะดูมันทำลูกสาวนบีต้องเป็นม่ายสองคนอบูละฮับนี่ตัวแสบเกลียดนบีจนกระทั่งวันตายแล้วอบูละฮับตายอย่างน่าอานาถมากตายยังไงรู้ไหมถูกอุมมูฟัดเอาไม้ตีหัวแตกจริงๆไม่น่าจะตายเลยแผลติดเชื้อเน่าทั้งตัวเลยอบูละฮับนี่คนที่เกลียดนบีที่สุดและถูกกล่าวในกุรอานแล้วอบูละฮับเนี่ยภรรยาจะเป็นคนแบกฟืนเผาอบูละฮับในวันกิยามะห์นี่ลุงนบีคนที่หนึ่งนี่พี่พ่อนบีนะลุงนบีคนที่สองอบูตอเลบอบูตอเลบเนี่ยรักนบีปกป้องนบีแต่ไม่เข้าอิสลามดูอัลลอฮ์ให้มาคนละแบบเลยคนที่สองรักนบีปกป้องนบีใครอย่ายุ่งกับหลานฉันนะใครอย่าลุ่งกับหลานฉันแต่สุดท้ายกล่าวกะลิมอห์ได้ไหมวันที่อบูตอเลบจะตายนบีไปหาลุงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิลุงกล่าวไม่ได้ลุงกล่าวลาอิลลัลลอฮ์ไม่ได้ฉะนั้นลาอิลลัลลอฮ์ไม่ใช่ว่ามองแล้วง่ายนะพ่อแม่คนที่ทิ้งละหมาดไม่ละหมาดนะเตรียมตัวให้ดีนะครับคนที่ขาดละหมาดอย่าหวังนะครับว่าจะกล่าวกะลิมอห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้นั่นแหละตายเหมือนนี่แหละแขกนี่แหละแต่วันกิยามะห์เราจะเห็นคนที่ไม่มีกะลิมอห์เยอะอบูตอเลบเนี่ยลุงคนที่สองไม่ยอมกล่าวโทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบเหยียบก้อนกรวดที่อุ้งเท้า
สมองเดือดนี่โทษที่เบาที่สุดของอบูตอลิบปกป้องนะซอฮาบะถามนบีทำไมไม่ขอดุอาให้ลุงบ้างนบีบอกถ้าฉันไม่ขอดุอาให้กับลุงฉันนะเขาคงจะไม่โดนขนาดนี้หรอกนบีเสียใจมากเลยที่ลุงตัวเองไม่ยอมกล่าวกะลิมาะอัลลอฮ์ปลอบใจนบียังไงรู้ไหมอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บับตะวะลากินนัลลอฮ์ยะดีมัยยะชามุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถให้ฮิดายะห์กับใครได้หรอกอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ให้ฮิดายะห์นี่ดูนะครับคนที่เป็นญาตินบีคนแรกเกียรตินบีคนที่สองรักนบีแต่ไม่กล่าวกะลิมาะคนที่สามไซนาฮัมซะคนนี้เข้าอิสลามรบเคียงบ่าเคียงไหลกับนบีแล้วก็ตายในสมรภูมิรบก็คือในสมรภูมิอูฮุดแล้วตายแบบหน้าอนาถมากถูกชายคนหนึ่งผิวดำเอาหอกเนี่ยพุ่งใส่กลางหน้าอกเลยเขาถูกจ้างโดยนางฮินดอนนางอย่าตั้งชื่อลูกฮินดอนนะมีใครชื่อฮินดอนเปล่านางฮินดอนเนี่ยจ้างชายคนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยฆ่าไซนาฮัมซาคนเดียวเอาหอกไซนาฮัมซาถูกขว้างหอกตายฮินดอนมันทำไงรู้ไหมมันเข้าไปแล้วมันก็ผ่าตัดหูตัดปากเอาล้อร่างของนาฮัมซาเจอนางฮินดอนนี่มันขยำซะแย่เลยมันจะควักหัวใจไซนาฮัมซาออกมากินเนี่ยแต่มันกินไม่ได้มันเหม็นคะนางก็ทิ้งไปไซนาฮัมซาตายในสมรภูมิรบนี่ดูนะญาตินบี3คนฉะนั้นวันนี้เวลาเราประกาศศาสนาเรียกร้องศาสนาใครที่จัดให้มีการเรียนการสอนอย่าน้อยใจนะอัลลอฮ์ที่บ้านฉันมีคนมาฟังหน่อยเดียวในสมัยนบีนะนบีมีวะฮีคนเชื่อนบีกี่คนมักกะพี่น้อง13ปีได้กี่คนในนครมักกะได้ไม่กี่คนเลยแล้วนบีประกาศลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันเดียวยังไม่ต้องละหมาด5ฟัรดู5เวลาเลยบวชก็ยังไม่มีดูนะแต่นบีท้อไหมไม่ท้อฉะนั้นแต่ละอย่างที่มันเกิดขึ้นในศาสนาเนี่ยเราต้องเรียนแล้วเราก็จะมาเรียนกันทีละข้อเรื่องนี้เนี่ยเราต้องใช้สูตรนบียังไงเดี๋ยวมันก็จะไปทีละข้อละข้อนะครับงั้นให้เรารู้นะครับสงครามอูฮุดเป็นสงครามที่ได้ประโยชน์หนึ่งต้องเชื่อผู้นำต้องเชื่อผู้นำแต่คนนี้มีถามกันอีกอาจารย์แล้ววันอีดล่ะทำไมเราไม่เชื่อผู้นำงงเอาไงดีล่ะมันก็ต้องดูด้วยผู้นำเนี่ยตามที่นบีบอกเนี่ยผู้นำแบบไหนผู้นำแบบชารีนะผู้นำเนี่ยดีหมดแหละแต่ขั้นตอนการมาเป็นผู้นำนะมาแบบไหนอันนี้เราไม่พูดถึงนะเราให้รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์สั่งให้เชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลแล้วก็ผู้นำแต่ถ้าหากว่ามีการขัดแย้งกันไม่ตรงกันให้กลับไปดูซิอัลลอฮ์และรอซูลว่าอย่างไรนั่นคือคำตอบนะครับในสงครามอูฮุดไซนาฮัมซะต้องตายแล้วชายคนที่ฆ่าไซนาฮัมซะพี่น้องรู้ไหมเข้าอิสลามนะคนที่เคยเป็นศัตรูกับนบีในก่อนๆน่ะในสงครามรบน่ะตอนหลังมาเข้าอิสลามคนที่เคยเกลียดนบีทำสงครามกับนบีมาเข้าอิสลามชายคนที่ฆ่าไซนาฮัมซะพี่น้องรู้ไหมเขาเข้าอิสลามมาหานบีจะมามูบายะอะห์กับนบีนบีไม่มองหน้านบีผินหน้าชายคนนี้เสียใจนบีทำไมไม่มองหน้าฉันนบีทำไมไม่มองหน้าฉันชายคนนบีบอกไงฉันไม่อยากมองนะไม่ใช่รังเกียจแต่ที่ฉันไม่อยากมองหน้าเจ้าเพราะว่าถ้ามองหน้าเจ้าจะนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นตรงนี้ได้ตรงไหนมีคนคนหนึ่งเกลียดเราเกลียดอยู่แม่มันไส้มันนะแต่จริงเรายกโทษให้มันแล้วจะให้เจอไม่ได้แต่ไม่ได้โกรธเราก็ทำได้สมมุติเราหมั่นไส้คนเนี้ยแม่ไม่ชอบขี้หน้ามันเลยแต่เรายกโทษให้มันแล้วแต่จะให้เราไปเจอไม่ได้ว่าเจอแล้วเดี๋ยวหมั่นไส้ตอนนี้ยกโทษให้แล้ว
ก็ทำได้เพราะนบียังไม่มองหน้าเลยและชายคนนี้เวลานบีไม่มองหน้าเขาก็หลบหน้าไม่ให้นบีเห็นหน้าเลยจนกระทั่งเขาไปฆ่าผู้ชายคนหนึ่งชื่อมูไซลามะตุลกาซาบคนที่เป็นประกาศตัวเองว่าเป็นนบีชายผิวดำก็วางแผนฆ่าผู้ชายคนนี้เพื่อจะเป็นผลงานก็ไปฆ่าเวลาฆ่าเสร็จแล้วพี่น้องรีบเข้าเมืองมาดีนะห์มาเลยจะมาบอกกับนบีท่านนบีฉันฆ่าคนที่อ้างตนเองเป็นนบีเวลาเข้ามาถึงเมืองมาดีนะห์นบีตายถามว่าน็อกไหมน็อกเลยชายคนนี้อยากจะให้นบีมองหน้าสักครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วนบีก็ไม่เคยมองหน้าผู้ชายคนนี้จนกระทั่งวันตายแต่นบีไม่ได้มองเพราะว่าเกลียดหรือว่าขยักขยแงแต่นบีไม่มองเพราะกลัวจะรับไม่ได้ฉะนั้นเวลาเราไม่ชอบคนเนี้ยกูไม่อยากเห็นหน้ามันเลยแต่ว่าเอ้ามึงโกรธเขาได้กูยกโทษแล้วกูไม่โกรธหรอกแต่ทำไมมึงไม่คุยกับเขาอ่ะกูคุยไม่ได้เว้ยต้องให้มันรู้คุยไม่ได้คนเราบางทีมันมองหน้าไม่ได้มันมีนะมันไม่ชอบอ่ะก็คนไม่ชอบหน้านะจะให้มองยังไงอ่ะอ๋อหรอก็ดูดิโกงที่เนี้ยใส่ร้ายเราอย่างเงี้ยมีแม้กระทั่งผมยังมีเลยพวกใส่ร้ายเนี่ยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคนที่ใส่ท้ายร้ายเราแล้วเราไม่ได้เป็นอย่างเขาที่เขาว่านะอินชาอัลลอฮ์คนที่ว่าเป็นเองนะครับนั้นขอดูอาต่ออัลลอฮ์นะครับว่าชีวิตของฉันต้องอยู่กับศาสนาต้องอยู่กับศาสนาแล้วเราไปดูในเรื่องของสังคมเวลาอนบีบอกว่าจะมีผู้นำคนหนึ่งนบีให้สูตรไหมให้แต่บ้านเราเอาไหมไม่เอาก็นี่แหละที่มันถึงไม่ตามกันน่ะอัลลอฮ์บอกว่านบีบอกคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำนบีให้สูตรยังไงรู้ไหมยาอุมมุลกอมาอักรอฮุมกิตาลิกิตาบิลละนบีบอกคนที่จะขึ้นมาเป็นอิหม่ามมาเป็นผู้นำหนึ่งต้องอ่านกุรอานเก่งบ้านเราเอาไหมบ้านเราเนี่ยได้โต๊ะอิหม่ามบางทีดูสิเอาลูกหลานๆบางทีคนที่ขึ้นไปอ่านคอเตบนมิมบัตท่านพี่น้องไอคนที่จบจากมาดีนะห์จบไคโรนั่งข้างล่างเนี่ยดูแต่นบีให้สูตรยังไงอย่าอุมมุลกอมาอักรออูฮุมลิกิตาบิลละคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำต้องกุรอานเก่งเนี่ยขึ้นไปอ่ะคอยลินมักดูบีอะไรยังมีบังซิดมีไหมทำนองหวยหวนมีเมื่อนบีให้สูตรข้อที่หนึ่งในตำบลเราต้องการจะเลือกผู้นำเอาสูตรนบีตั้งเลยถ้าไม่เอาสูตรนบีได้ผู้นำแบบไหนอ่ะได้อิหม่ามแบบไหนเอ้าถ้าเกิดมีมาหุ้ยมันอ่านเก่งคนนี้ก็เพาะคนนี้ก็เพาะคนนี้ก็จำเยอะคนนี้ก็จำเยอะนบีให้สูตรที่สองสูตรที่สองอะไรฟาอิงกานูถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นนะครับเท่ากันล่ะสวาอันเท่ากันเลยอ่านเก่งเท่ากันฟาอัลมุบิสุนนะให้ดูสิใครจำหะดีษเยอะกว่ากันเท่ากันอีกสมมติผมกาจารย์อับดุลลาติฟในตำบล นี้สองคนจุลติฟใช่ไหมอาจารย์ซอดิกีนด้วยสามคนเลยเผอิญเขาบอกว่าต้องการโต๊ะอิหม่ามอาจารย์อับดุลลาติฟก็จบนอกอาจารย์จบอะไรจบมาดีนะอาจารย์ซอดิกีนจบอินเดียผมจบอียิปต์โอ้โหเฮ้ยทำไงล่ะเอ้ามาวัดกันสิมาอ่านแข่งกันผมกับฮาฟิซหนึ่งเล่มอาจารย์ซอดิกีนก็หนึ่งเล่มอาจารย์อับดุลลาติฟก็หนึ่งเล่มโอ้โหเฉือนกันไม่ลงเอ้าไปดูถ้าเมื่อมาเฉือนกันไม่ลงเอาข้อที่สองใครรู้หะดีษเยอะกว่ากันอาจารย์อับดุลลาติฟก็จำเป็นร้อยอาจารย์ซอดิกีนก็จำหะดีษเป็นร้อยเฮ้ยผมก็ไม่ยอมผมก็เป็นร้อยเท่ากันอีกข้อที่สามจบเลยใครอายุเยอะกว่าแพ้ตรงนี้แหละแล้วใครอายุเยอะกว่าอาจารย์ซอดิกีนอัลลอฮ์ทั้งที่ตาบอดหูหนวกข้างนึงแต่จำได้เป็นโต๊ะอิหม่ามตรงไหนอายุเยอะแต่ตอนนี้ล่ะคนอาเลมเยอะแยะไม่ได้เป็น
แต่คนได้เป็นบางทีพวกเยอะบ้างอย่างนี่ไงเพราะเราไม่เอาซุนนะห์มันถึงเป็นแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้แหละถ้าเราได้ผู้นำที่เป็นผู้นำตามสูตรนบีข้อที่หนึ่งให้ดูว่าใครอ่านเก่งถ้าเท่ากันให้ดูว่าใครหะดีษเก่งถ้าหะดีษเท่ากันให้ไปดูให้ไปดูอายุเวลาอายุนี่จบเลยถ้าผมกับอาจารย์ละติฟละติฟแพ้ผมแน่ผมอายุเยอะกว่าอันนี้เราจะชนะกันตรงนั้นนี่แหละครับเราก็จะได้ผู้นำที่ถูกต้องแต่ถ้าหากได้ผู้นำมาเลี้ยงอะไรล่ะกว่าจะเลือกโอ้โหเอ้ยไปวะจัดไปทัวร์เดี๋ยวกูเลี้ยงเองเนี่ยสินบนแบบเนี้ยแล้วมันจะได้ยังไงแล้วพี่น้องรู้ไหมกะตอนนี้นะครับการเลือกตั้งนี่รุนแรงมากใช้เงินกันเยอะแต่เราเอ่ยชื่อไม่ได้เพราะเราไม่เห็นกะตาแต่ที่รู้เนี่ยมีการใช้เงินกันแน่นอนมันเกิดสินบนอ้าวนั่นเลือกผู้นำเราต้องเอาสูตรนบีถ้าไม่เอาสูตรนบีก็นี่แหละมันก็เป็นแบบนี้แหละและสุดท้ายบอกทำไมไม่เชื่อผู้นำทำไมไม่เชื่อผู้นำเนี่ยออกอีดไม่ตรงกับผู้นำเวลาเราบอกแล้วผู้นำเอาตามนบีไหมล่ะเราไม่พูดตัวคนทุกคนดีหมดแหละแต่ไม่ได้เอาสูตรนบีมาใช้ถ้าเอาสูตรนบีมาใช้จบเอามาสิเอาสมมติว่าจะเป็นโต๊ะอิหม่ามเราไม่พูดจุฬานะจุฬาคนดีเรายกเว้นนะครับโต๊ะอิหม่ามมาสิเอาใครจะขึ้นมาเอาดูกุรอานได้กี่ยุสเอาหะดีษได้กี่ต้นเวลากุรอานเท่ากันหะดีษเท่ากันแพ้ตรงไหนอายุนั่นเรื่องของการมีผู้ปกครองหรือเป็นอิหม่ามเอาไปดูข้อที่3เวลาตามอิหม่ามนี่พี่น้องละหมาดนะจำให้ดีเลยนะครับต้องตามอิหม่ามอย่างเดียวผมเห็นแล้วอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมูมยังอุศอลลีอุศอลลีฟัดดัสไปเอาสูตรที่ไหนมาเนี่ยอิหม่ามไปดอลีนอามีนไอ้นี่อัลลอฮุอักบัรนบีให้สูตรยังไงรู้ไหมแล้วถ้าเอาตามนบีเนี่ยมันจบนบีบอกว่าอินนามายุอิลันอิมามุลิยุตัมมาบิการมีอิหม่ามเพื่อตามอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมูมก็อัลลอฮุอักบัรนี่มะมูมยังอุศอลลีอุศอลลีอยู่นั่นเลยแล้วก็จะไปเมื่อไหร่อิหม่ามรุกวะอัลลอฮุอักบัรอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรออิหม่ามมึงไปสิกูไม่สนอยู่ทำอะไรไม่ได้กูจะอ่านฟาติฮะห์ของกูอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมอันอลิฟอันนุนอันไอนอัมอะไรพี่น้องยังอยู่แบบนี้ที่เล่านี่ของจริงผมไปยืนละหมาดมาวันศุกร์มีอยู่ครั้งนึงไปละหมาดแถวสุเหร่านึงเราก็ไปแอบข้างเสาเราก็ได้ละหมาดศุกร์เราก็ขึ้นไปยืนไอ้คนละหมาดข้างผมนะอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาดังไป3คนดังไป3คนยังก็เป็นโต๊ะอิหม่ามวันศุกร์อ่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโต๊ะอิหม่ามวัดดูฮาวัลไลอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรผมนะวันนั้นไม่ได้วันศุกร์เลยแม่นเอ้ยกูอยากกระท้องมันอะไรของมันนี่ไงไม่เรียนให้ถูกอ่ะเวลาเรียนไม่ถูกไอ้คนข้างๆเป็นยังไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นอิหม่ามอัลลอฮุอะบาลลงไปรุกัวมันยังเลยอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรออิหม่ามซามีอัลลอฮ์มันก็ไปของมันหน้าละหมาดที่บ้านนะนบีให้สูตรอินนามายุอิลันอิมามุลยุตัมมาบิสูตรของนบีมีอิหม่ามเพื่อตามฟาอิซากับบะรอฟะกับบิรูเมื่ออิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมะมูมก็อัลลอฮ์เลยไม่ใช่ยังอยู่นั่นแหละนี่มันเป็นซะแบบนี้เอ้าไม่พอเราก็สู้ตามไปจนกระทั่งอ่านอัตตะฮียาพี่น้องรู้ไหมอิหม่ามลงไปสู่หยุดรอกะอัดสุดท้ายใช่ไหมอิหม่ามเงยขึ้นมาไอ้นี่อยู่นานขอ
ก้มอยู่นั่นแหละอิหม่ามไปอัตฮิยาครึ่งนึงละเพื่อนอัลลอฮุอักบัรคราวนี้ละมึงเอ้ยอัตฮิยาอัตตาอัตตาอัตตาฮิยาตุลมุบารอกะตุสซอลาวแล้วก็โยกด้วยนะเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างให้มันอินเนี่ยจนกระทั่งอิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ไอ้นี่ยังอัตฮิยายังไม่เลิกเลยมีนี่ไงพ่อไม่เรียนเอาสูตรนบีมันก็เป็นแบบนี้แหละนบีบอกวะอิซารอกะเมื่ออิหม่ามรุกวะฟัรกาอูเอาวัรกาอูเมื่ออิหม่ามรุกวะพวกเจ้าจงรุกวะยังมึงรุกวะไปเถอะอิหม่ามกูยังอยู่อิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมอยู่แล้วถามว่าแบบเนี้ยมันก็ปัญหามั้ยล่ะอ้าวบางคนวิสวัสเวลาเราเอาหะดีษวิสวัสมาบอกอินนบีบอกว่าอะไรอัลวิสวัสุมินอามะลิชัยฏอนไอการวิสวัสเนี่ยบางคนตักบิดไม่เข้าเคยมั้ยเคยตักบิดไม่เข้ามั้ยอัลเลาะห์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 แบบเนี้ยมีมั้ยมีแล้วนบีบอกวิสวัสมินอามะลิชัยฏอนไอการวิสวัสเนี่ยมันเป็นงานของชัยฏอนพี่น้องวิธีเนียดนะง่ายนิดเดียวเลยไปละหมาดยืนให้ตรงก่อนตักบิดเนี่ยนึกเลยข้าพเจ้าละหมาดฟะดูซูรีซีรออัลลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรต้องยากไหมนี่ก็ทำได้นี่ต้องเนียดไงไปเรียนมาบอกว่าการเนียดจะต้องมีกอซอดมีตะรอดมีตะยีนและอยู่ในคำว่าอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มัดตัวเนี่ยต้องอ่านเท่าไหร่หกฮารอกะห์คราวนี้ก็ได้ทางเลยอัลลอฮ์ช่วงอัลลอฮ์ก็เนี่ยเลยข้าพเจ้าละหมาดว่าดูเฮ้ยมันไม่จบหมดล้มก่อนเอาใหม่อัลลอฮ์ไปถึงว่าข้าพเจ้าละหมาดว่าดูซูรีซีรัตลิลลาห์ยังไม่พอหมดล้มขอเริ่มใหม่ขอเริ่มใหม่นี่ไงเพราะเราไม่เอาสูตรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นชีวิตของเราเอาแบบนบีจบนบีคือแบบอย่างที่ดีเลิศเอาได้ไป2ตัวอย่างแล้วนะเอาตัวอย่างอะไรอีกอ้าวตัวอย่างที่3นบีไปกุโบนบีทำยังไงไปกุโบพี่น้องง่ายหมดเลยทุกคนต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะอยู่แบบอดีตที่ผ่านมารุ่นเปาะป๋ามะเราอะสุดท้ายพึ่งโต๊ะอิหม่ามตลอดชีวิตแล้วเราก็จะพกกาไป1ใบเสื้อ1ผืนนบีสอนยังไงเวลาไปกุโบอ้าวไปถึงกุโบนะอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัลกุบูรหรืออัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมิมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนแล้วก็เดินไปที่หลุมศพแล้วก็ขอดุอาอัลลอฮุมมะฟิรลิอาฮิลกุบูรอัลลอฮุมมะฟิรลิอาฮิลกุบูรว่าได้มั้ยละดาเนี่ยยากตรงไหนแต่คราวนี้เราถูกสอนแบบไม่ใช่สูตรนบีมันยากยากต้องพกเสื้อพกกาใส่น้ำแล้วก็ไปกัน5 6คนปูเสื้อและอิหม่ามก็เริ่มต้นด้วยอิลาฮัดดอรอตินนบีมุสตาฟาบุฮัมลอยสยามแล้วก็อะไรยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมจบยาซีนก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเวลาจบลาอิลลัลลอฮต่ออะไรด้วยอีกอัลลอฮุมมะฟิลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตข้างหลังก็อันนั้นหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยทํามาหากินกันหน่อยอัลลอฮุมมะฟิลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตอยู่แบบเนี้ยสุดท้ายอยู่กันได้แก่อามีนแล้วก็ไม่ได้สอนสูตรนบีวันหนึ่งฮัจญะห์อยากจะบังบีอยากจะไปเยี่ยมพ่อกูจะไปเยี่ยมไงวะเนี่ยกูดออไม่ได้เลยบังบีก็ต้องคิดแผนตัวอิหม่ามวันศุกร์เนี่ยว่างเปล่าเข้ากุโบมะฉันหน่อยแล้วก็หาคนทั้ง5 6คนเก่งอะไรอ่ะเก่งเตรียมตังค์เก่งเตรียมตังค์แล้วก็ไปอามีนอามีนจนกระทั่งตายได้มาต้นนึงอามีนนบีสอนสูตรง่ายไหมสูตรอะไรถึงกุโบอัสสลามุอะลัยกุมยาอาลัลกุบูรจบละเอาไปยืนที่กุโบอัลลอฮุมมะฆฟิรลิอาลิลกุบูรจบละ
นบีเข้ากุโบแล้วนบีขอกุโบให้กับชาวบะกีอะอัลลอฮุมมะฆฟิรลิอะห์ลิลบะกีอะที่อยู่มะดีนะห์แล้วนบียืนขอดุอาเวลาขอดุอาเสร็จแล้วนบีกลับแล้วนบีไปประจําแต่นี่พวกเราไปเอาสูตรอื่นมามันก็เป็นแบบนี้แหละฉะนั้นสูตรนบีเอา2อย่างเองไปกุโบ1ให้สลาม2ขอดุอากลับได้แล้ว2อันเองยาซีนมีไหมไม่มีซิกรุลเหรออาจารย์ยาซีนมันไม่ดีเหรอเอาอีกแล้วใช่ยาซีนดียาซีนน่ะดีเขาไว้อ่านที่ไหนดูด้วยอ้าวไปดูสูตรที่4ที่5บ้านคนแต่งงานไปกินบุญบ้านแต่งงานพกไปกี่อย่างพกไป2อย่างอ้าว3อย่างสิบุญบ้านแต่งงานอย่างที่1ให้สลามกับเจ้าของบ้านที่2ขอดุอาให้เจ้าของอาหารอันที่3ขอให้คู่บ่าวสาวบังบีไปบุญบ้านแต่งงานพกไปกี่อย่างวันหลังพรมึงไม่ต้องเอาไอ้นี่มาแล้วนะมันถามกูคนเดียวไปถึงบ้านบุญเจอเจ้าภาพอัสสลามุอะลัยกุมนะเจ้าภาพก็บอกว่าอะลัยกุมุสสลามเอากินเชิญๆๆๆนั่งเราก็กินบิสมิลลาห์กินเสร็จแล้วทำไงขอดุอาให้กับเจ้าของอาหารอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะกฟิรละฮุมวะรฮัมฮุมเนี่ย2อันละแต่คราวนี้ดออไม่ขอหาเอ้ยซุปเปรี้ยวเหลือเกินเวลาซุปอร่อยข้าวหมดดูมันไม่มาแถมกูชักซองแม่งดิมึงตำหนิตลอดโหยซุปบ้านนี้อร่อยว่ะเฮ้ยดูข้าอันนั้นดิแกงมัสมั่นอร่อยแกงมัสมั่นหวานว่ะหวานนบีสอนเรื่องกินทำไงถ้าอร่อยก็กินให้พอประมาณถ้าไม่อร่อยก็ให้กินน้อยหน่อยนี่กินไปด้วยบ่นไปด้วยกินไปด้วยบ่นไปด้วยจริงไหมละดาจริงนบีให้สูตรกินคราวนี้เวลาให้กินไม่พอเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินมาสลามเอาเร็วๆๆมาสลามแขกหน่อยเดินมาเจ้าบ่าวมาแล้วเว้ยแทนที่จะขอดุอาให้กับคู่บ่าวสาวขอไหมเปล่าดูเจ้าสาวเฮ้ยทำไมเตี้ยเว้ยเตี้ยแล้วอ้วนด้วยเว้ยมึงดูเจ้าเบาอย่างรอว่ะอย่างรอดูเจ้าสาวเตี้ยยังก็ไก่แจ้ไม่พอบ้านไหนเจ้าเบาดำอ๋อหรออย่างก็นี่โกเลยดูนั่นเลยแม่นเหมาะสมกันได้ยังไงวะเนี่ยว่าเขาอีกแทนที่จะขอดุอาให้คู่เบาสาวบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะขอไหมเปล่าขอดุอาให้คู่เบาสาวเปล่าเลยขออะไรอ่ะขอของชำร่วยแล้วคู่บ่าวสาวก็เอาชิริกเข้าบ้านอีกของชำร่วยอะไรตะเกียบตะเกียบคู่จะได้อยู่กันยาวๆพี่น้องแจกสิสบู่นกแก้วไม่แจกไม่ได้สบู่นกแก้วสบู่อาบน้ำผมตายสบู่พี่น้องแจกเลยนะผมเนี่ยตั้งใจเลยถ้าลูกแต่งงานนะแจกสบู่มีประโยชน์นี่แจกอะไรพี่น้องรู้ไหมที่แจกห่านห่านตัวเล็กๆเคยเห็นไหมมีห่านแจกอะไรไม่รู้กะวะดีอ่ะอ๋อแจกตะเกียบต้องเป็นคู่อันเดียวไม่ได้เดี๋ยวอยู่กันไม่คลองคู่นี่ไงเพราะเราไม่เอาสูตรนบีฉะนั้นไปบุญบ้านแต่งงานเอากี่อย่าง1ให้สลาม2ดูกออให้เจ้าของอาหารอันที่3ขอดุอาให้คู่บ่าวสาวเคยขอไหมละดาขออย่างไงอ้าวอาจารย์จะไปพูดกันกันตรงนี้แหละบังซิดฮะอ๋อมีซองยังกำลังจะต่อคราวนี้ไปกินบุญบ้านแต่งงานสูตรนบีเนี่ยรับซองได้ไหมรับซองได้ไหมอาจารย์สวัสดีกินอาจารย์สวัสดีกินบอกได้รับมาแล้วบางบีแต่งงานลูกรับซองไหมรับทางนี้ใครมีลูกแต่งงานแล้ว รับซองไหมเอาสูตรจากไหนอะรับซองนะได้แต่ถ้าเจตนาตอนพิมพ์ซองนะอยู่ตรงนั้น
ไอ้ที่พิมพ์ซองแจกให้คนมาหรืออะไรนะเขาเรียกเอาคืนอาจารย์มันก็คล้ายๆกันนั่นแหละถ้าเนียดอย่างนี้ผิดแต่ถ้ารับซองเราพิมพ์ซองตั้งแต่แรกเลยตั้งใจจะเชิญคนเขาให้ไม่ให้ไม่มีปัญหาเนียดอย่างนี้ป่ะล่ะถามในใจว่ารับซองได้ไหมตอนพิมพ์ซองอ่ะเนียดยังไงเฮ้ยเขียนชื่อหน่อยแล้วเวลาเขียนชื่อแล้วก็ไอ้คนที่เขียนชื่อมึงต้องใส่เยอะหน่อยมาเครียดแล้วเครียดไม่ประสงค์ออกนามแต่ถ้าใส่พันหนึ่งเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยฮัดยีบังพรสเต็ก 1,000 บาทแต่ใส่ร้อยหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามอย่างนี้หรือเปล่าฉะนั้นรับซองได้ไหมได้ให้รู้ไว้เลยนะครับครั้งหนึ่งนบีแต่งงานนบีไม่มีอะไรเลี้ยงเลยมารดาของอานัสทำอาหารมาหนึ่งสำรับแล้วมาให้บอกอานัสเอาไปให้บ้านนบีหน่อยนบีแต่งงานไม่มีอะไรเลี้ยงเลยแล้วนบีก็รับอาหารนั้นแล้วนบีก็บอกกับอานัสว่าอานัสไปเชิญคนเลยเจอใครเชิญมาคนมากินอาหารบ้านนบีหนึ่งสำรับนะเป็นร้อยกินแล้วก็ออกไปกินแล้วก็ออกไปกินแล้วก็ออกไปอาหารมีบารากัตฉะนั้นตรงนี้แหละถ้าคนเอาซองให้เรารับได้ไหมรับได้ถามว่ารับเอาสูตรจากไหนนบีเคยรับอาหารจากมารดาของอานัสที่ทำสำรับหนึ่งไม้สำทำอาหารหนึ่งสำรับให้นบีแล้วอานัสเป็นใครพี่น้องรู้ไหมอานัสตอนอายุ10ขวบแม่บอกว่านบีฉันขอฝากลูกฉันเนี่ยรับใช้นบีเนี่ยเรามีลูกเคยไปฝากกับโต๊ะครูไหมฝากไหมเรากลัวนะครับฝากลูกเอาลูกไปฝากนบีบอกท่านนบีฉันฝากลูกฉันรับใช้นบีนะขอให้นบีขอให้ลูกฉันดูอาให้ลูกฉันหน่อยนบีขอดูอาให้กับอานัสพี่น้องขออะไรรู้ไหมอัลลอฮุมมาอักซิรมาลาหูโอ้อัลลอฮ์ขอให้อานัสมีตังเยอะๆอานัสโตมาอานัสเป็นมหาเศรษฐีสวนอินทผลัมของอานัสพี่น้องรู้ไหมออกปีละ2ครั้งของเจ้าอื่นน่ะปีละครั้งของอานัสออก2ครั้งว่าละดาหูขอให้อานัสมีลูกดกๆอานัสมีลูกร้อยกว่าคนนี่บ้านเรามี2คนทำหมันมี2คนทำหมันบาปไหมบาปถ้าทำหมันแล้วมีในใจคิดว่าเนี่ยนะถ้าปล่อยไว้เยอะเดี๋ยวเราจะจนส่งเรียนไม่พอบาปนะครับอัลลอฮ์บอกไงลาตุลกูไอดีกุมอิลัตตะลูกะอย่าโยนตัวเองสู่ความหายนะการมีลูกพี่น้องไม่ยากจนหรอกครับมันอาจจะแย่หน่อยแต่เวลาต่อๆไปเวลาเขาโตมันจะดีพี่น้องอย่ามีลูกแค่2คนนะถ้าเรายังมีได้อีกแต่เดี๋ยวเนี่ยมันเป็นนโยบายเขาเรียกตันซีมุลอุสรหมอจะแนะนำเลยนี่ทำหมันนะได้ลูก2คนหมอแนะนำผมด้วยนะวันที่ได้ลูก2คนลูกคนแรกคนที่2หมอจะทำหมันผมหนีออกจากโรงพยาบาลเขาใช้เซ็นผมหนีเพราะพานี่คนแรกก็พาคนที่2ก็พาหมอจะทำหมันแต่ว่าต้องมีคนเซ็นใช่ไหมผมหนีผมไม่เข้ามาหรอกเพราะรู้หมอใช้เซ็นหมอบอกมี2คนก็พอแล้วตอนนี้มี3แล้วยังไม่เห็นตายเลยนะครับมี3คนก็ตอนนี้ก็มีภรรยาเป็นของตัวเองอันที่2มีลูกเป็นของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็อันที่3มีรถเป็นของตัวเองเพิ่งผ่อนหมดแต่ว่าไอ้คำว่าของตัวเองนี่มันแค่คำพูดนะครับแต่อัลลอฮ์จะเอากลับไปวันไหนก็ได้นะครับอัลลอฮ์จะเอากลับไปวันไหนได้หมดแล้วครับแต่ให้รู้ว่าตอนนี้บังบีมีลูกเป็นของตัวเองยังมีภรรยาล่ะมีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์
นั่นนี่แหละครับอัลลอฮ์ขอดุอานบีขอดุอาให้อานัสอัลลอฮุมมาอักซิรมาลาหูขอให้อานัสมีตังเยอะๆว่าวาลาดะฮูมีลูกดกๆอานัสมีลูกเป็นร้อยแล้วอานัสเป็นซอฮาบะห์คนสุดท้ายที่ไปตายที่เมืองบัสรอที่อิรักนะครับอานัสอายุยืนแต่ก็ตายเป็นคนสุดท้ายของซอฮาบะห์ที่เมืองบัสรอนี่นบีขอดุอาให้ฉะนั้นวันนี้เราต้องพาลูกเราไปหาโต๊ะครูที่เราคิดว่าโต๊ะครูคนเนี้ยนะน่าจะดูมีบารอกัตหน่อยไม่ต้องตอนเล็กๆหรอกโตก็ได้ไปให้ขอดุอาหน่อยอับดุรมาไอ้อะไรอีกคนหนึ่งที่นบีขอดุอาให้อิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเนี่ยนบีขอดุอาให้เป็นยังไงรู้ไหมอัลลอฮุมมาฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมฮุตตะวีนอัลลอฮ์ขอให้อิบนุอับบาสเข้าใจศาสนาและรู้การวิธีอธิบายอัลกุรอานอิบนุอับบาสพี่น้องโตมาเป็นคนอธิบายกุรอานแถวต้นๆของซอฮาบะห์เลยยังเด็กอยู่เลยนี่เราเคยพาลูกไปหาโต๊ะครูยังพาไปไหมนั่นลองพาไปดูนะลองพาไปนั่นชีวิตของเราเนี่ยเอาสูตรนบีจบเอาสูตรนบีมันจะมีคำตอบทุกอันไอ้ที่มันไม่เอานะสิมันมีปัญหาเลือกผู้นำก็ไม่เอาแบบนบีจะไปเยี่ยมมะที่กุโบก็ไม่เอาสูตรนบีจะแต่งงานก็ไม่เอาแบบนบีแต่งงานแบบไหนไม่เอาแบบนบีพี่น้องเหาะนู้นไปไหนประจวบเหาะไปเพชรบุรีไปนิกายนู้นหนีวะลีนบีบอกลานิกาฮาอิลลาบิวะลีเย็นวาชาฮิไดอัดดะเลนการแต่งงานต้องมีวะลีนี่วะลีอยู่หนีไปแต่งพี่น้องจำง่ายๆเลยนะครับวิธีการที่จะเอาสูตรนบีไปเลยมาฉันเนี่ยจะแต่งงานไก่บางคนเนี่ยไม่ได้กูไม่ยอมฟังคำนี้คำเดียวรอว่ากูไม่ยอมฉันนั้นจะไปแต่งที่ไหนก็ได้แต่นี่ยังไม่บอกพ่อแม่เลยไปนิกาโดยไม่มีวาลีมันได้ที่ไหนล่ะนิกาต้องมีวาลีด้วยแต่คราวนี้เราเอาคำเดียวมาฉันจะแต่งกับคนเนี่ยกูไม่ชอบเว้ยมันจนแล้วก็ลูกสาวก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะพี่น้องรู้ไหมขอดุอานะให้ลูกได้คนดีๆเอาดุอาต้นนี้ไปเลยนะอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาขอดุอาต้นนี้ให้ลูกท่องผมจะเล่าให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งเรียนม.2ที่ศาสนูอยู่ม.2มันเอาดุอาต้นนี้ไปอ่านล่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กศาสนูประถมเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาดีผมจำติดตาเลยวิ่งมาหาผมที่กลางสนามอาจารย์หนูขอดูอาหน่อยดูอาอะไรขอให้ได้ผัวดีเด็กม.2ผมก็ถามว่าจะทำไมอ่ะทำไมเธอถึงเอาดูอาต้นนี้ล่ะม.2เองอาจารย์มันต้องอ่านตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไปตอนโตเดี๋ยวไม่ทันเชื่อไหมมันอ่านตั้งแต่ม.2อ่ะอัลลอฮุมมาซาวิจนีซาวยันซอลิฮาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีคู่ครองที่ดีด้วยเธอมันขอจงทั้งทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ผู้หญิงคนนี้ได้สามีดีถ้าบอกนะอัลลอฮ์คนของเคียบต้องรู้เลยเด็กคนนี้เนี่ยแล้วลูกเราอ่ะเคยขอดูอาต้นนี้เปล่าขออย่างเดียวมะ iPad iPhone มะดิขอดูอาต้นนี้สิครับชีวิตคู่น่ะอัลลอฮุมมาซาวิจนีซาวยันซอลิฮาขออีกสักรอบไหมบังจะขอไหมไม่เอาแล้วบังพรเอาต้นนี้ไหมเอ้ยบังพรอยู่ไหนเอาไหมเอาเดี๋ยววันนี้ไม่ได้กินข้าวต้มกันแล้วมึงอัลลอฮุมมาซาไปสอนลูกเลยขอให้ฉันได้สามีเด็กคนนี้ได้สามีดีเด็กคนนี้นะครับเรียนของเคสยายเป็นมุอัลลับนะครับยายเนี่ยเป็นมุอัลลับเข้าอิสลามอยู่ซอยวะกับผมจำเด็กคนนี้แม่นเลยหน้าตาดีหน้าตาสวยอีก
ขามาวิ่งมาหาผมกลางสนามอ่ะอาจารย์ขอดุอาหน่อยดุอาอะไรขอให้ได้ผัวดีอัลเลาะห์แล้วมันก็ได้ดีจริงๆได้คนรวยได้คนดีเป็นครูด้วยนี่อัลเลาะห์ให้เขาขอดุอาต้นนี้นะครับผมจำแม่นเลยแล้วก็เป็นบทเรียนที่ผมพูดดุอาต้นนี้ตอนกลางคืนในโทรทัศน์เขานั่งดูตื่นเช้ามาเขามาหาผมที่กลางสนามเลยวิ่งมาอาจารย์อาจารย์หนูขอดุอาหน่อยลูกเราล่ะจะเอาดุอาต้นไหนอ๋อไม่ต้องฮะมามีแล้วใครอ่ะพี่เป้อยู่แถวไหนอุดรชอบกันมานานแล้วมะจะว่าไงกูไม่ยอมเอามายอมก็เรื่องของมะไปแล้วฉันเป็นไงเป็นไงมันท้าทายไหมท้าทายและสุดท้ายเพราะเราห่างไกลสูตรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสิครับลูกอ่านเลยนะตั้งแต่เด็กไม่ต้องกลัวหรอกครับผมเนี่ยบอกกับลูกผมจนลูกผมจะว่าล่ะย้อนนี่จะให้หนูแต่งงานไประดับไหนล่ะท่านหญิงอาอิชะแต่งงานกับนบีอายุกี่ขวบตอนนี้ก้าหกสูกส่งกินมาอยู่กับนบีอายุเก้าลูกเราล่ะอยู่ม.สามชอบกันไม่เอาอาจารย์มันยังเด็กจะเป็นอะไรเลี้ยงลูกเขยอีกทีคนหนึ่งใช่ไหมละดาจะเป็นอะไรเลี้ยงลูกสะใภ้อีกคนหนึ่งรับเลี้ยงเลยลูกอาจารย์มันยังเรียนอยู่มัธยมถ้ามันชอบกันนิก้าเลยนิก้ามันอยู่ไม่ได้มันเลิกจะเป็นไงล่ะอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เลิกก็อยู่ดุนยาเดี๋ยวก็ตายอาจารย์เดี๋ยวมันก็อยู่กันไม่นานมันเลิกไล่ที่แต่งถูกต้องอ่ะเลิกไหมเลิกก็มีเยอะแยะฉะนั้นกลัวอะไรกลัวอะไรกับการเลิกเราก็ประคับประคองสิครับประคับประคองนี่เราดูอาก็ไม่เคยสอนให้ลูกไอเราจะอ่านเองก็ไม่ได้เดี๋ยวเมียว่าบางพรทำท่าจะอ่านหาเรื่องนะครับอย่าริบางพรอย่ารินะครับนี่คือเรื่องหาคู่ครองแล้วเวลานบีให้สูตรมาวิธีจะมองผู้หญิงนบีให้สูตรไหมมีนบีบอกไงอ้าวไปดูผู้หญิงสิถ้าอยากได้สามีดีทำไงอิซายากุมมันตารดาวนาดีนาฮูวะคูลุกอฮูฟังกิอูนบีบอกว่าถ้าเจอผู้ชายดีๆมีศาสนาอ้อนอยู่ศาสนาอิสลามมารยาทดีไหมดีพอแล้วโอ้บางทีมันมีพวกที่มีเข่าหลอกคนเนี่ยอยากตบมากเลยทำเข้าสู่เราพี่น้องอย่าเอาการเข้าสู่เราไปหลอกผู้หญิงเขานะเนี่ยผู้หญิงมาฟ้องผมเยอะอัลลอฮ์ไปที่ไหนก็มีเมียไปที่ไหนก็มีเมียแล้วก็เขาเห็นอาจารย์ฉันเอาตามอาจารย์เลยมีศาสนาโอ้โหมาละหมาดซิกรุลลอในสุราหน้าดูเวลาแต่งแล้วไม่ส่งอะไรเลยผู้หญิงต้องออกไปทำงานนี่ผู้ชายอย่างเงี้ยใช่ไหมได้เป็นผู้ชายต้องเลี้ยงผู้หญิงสิครับต้องเลี้ยงเออเราเป็นอัมพฤกษ์สิคอยให้ภรรยาเลี้ยงนี่กูไม่เอากูจะเข้าสุราอย่างเดียวแล้วภรรยาล่ะไปขายกล้วยทอดไปขายก๋วยเตี๋ยวเมียก็ขายก๋วยเตี๋ยวงงผัวล่ะอ๋อทำงานของอัลลอฮ์ทำงานของอัลลอฮ์อย่างเงี้ยไม่ใช่เวลาคนมีศาสนาแล้วมีมารยาทดียกให้เลยนี่เวลาเห็นคนมีมารยาทดีติดตรงจนครั้งหนึ่งมันเกิดขึ้นกับผมที่ผมไม่รู้หรอกเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งไอเราก็คิดว่าชอบเขาอะนะก็จะไปสู่ขอพี่น้องรู้ไหมผมไปเจอคำหนึ่งที่เขาเขียนจดหมายพ่อแม่เขาอะเขียนจดหมายหาญาติเขาและญาติเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับผมในจดหมายนั้นน่ะถามอยู่คำหนึ่งเฮ้ยยูซุปน่ะรวยหรือเปล่าเท่านั้นแหละผมขอดุอาเลยอย่าให้ข้าพเจ้าได้กับผู้หญิงคนนี้อีกเลยดูพี่น้องนี่เคยมีนะฉะนั้นขอดุอาคนถ้ามีศาสนาแล้วมีมารยาทลูกเราจะมีความสุขลูกเราจะมีความสุขนะครับอ้าวไปดูผู้หญิงบ้างนบีให้สูตร
ก็ให้ดูเรื่องศาสนาแต่เราจะดูอะไรก่อนสวยอ้าวทีนี้ดูชื่ออะไรนะดูนึกชื่อไม่ออกฮะชัยวัฒน์ชัยวัฒน์เวลาจะแต่งจานชัยวัฒน์ดูอะไรก่อนเห็นไหมเห็นไหมนี่ของจริงแล้วตกลงได้สวยไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ชัยวัฒน์มองสวยแต่ข้อที่สองความรวยใครจะดูพ่อแม่มึงน่ะเอารวยๆหน่อยนะอย่าเอาจนนักล่ะเหมือนเป๊ะมึงน่ะดูดิมาสะโรงผืนเดียเนี่ยกูลำบากมึงน่ะหารวยๆหน่อยนะอันนี้พ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ส่วนโต๊ะมันล่ะจะดูเรื่องอะไรตระกูลเป็นไงวะตระกูลดีหรือเปล่าแต่นบีบอกให้เลือกหญิงที่มีศาสนาหญิงมีศาสนาเนี่ยนบีให้เลือกอันดับหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่จะเอาไว้อันสุดท้ายถ้าถูกตาถูกใจอะไรแล้วก็ไอเรื่องศาสนาเดี๋ยวมาเข้ากันเข้ากะลิมอมีอยู่บ้านหนึ่งพี่น้องผมไปร่วมนิกะผมก็ไม่รู้เรื่องก็มีโต๊ะอิหม่ามเขาก็นิกะเวลานิกะเสร็จแล้วเนี่ยเขายังไม่ทันนิกะเลยเขาก็พาผู้หญิงมาโต๊ะอิหม่ามผู้หญิงคนนี้มาจากอุดรโต๊ะอิหม่ามก็เอาเลยเอ้าสอนกะลิมออัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หญิงก็บอกอัชฮะดูอัญญาอิยาฮะอินยันยอว่าไม่ได้สุดท้ายเอาเลิกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้อย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์อ้าวโอเคได้เท่านี้เวลาสอนกะลิมอเสร็จผู้ปกครองมาโตอิหม่ามนิกะห์เลยนิกะห์เลยโตอิหม่ามก็เอานิกะห์เลยเหมือนกันเอ้ามานิกะห์เอาว่าตามเวลานิกะห์เสร็จแล้วเรานึกว่าอะไรไปเอาเด็กมาอีกโตอิหม่ามก้นผมไปเลยมีแบบนี้ข้าวกาลิมอตอนนั้นนิก้าตอนนั้นเขานี้ไอ้นี่มันท้องออกลูกมาแล้วต้องอิหม่ามช่วยโกนผมไฟด้วยอัลลอฮ์ครบสามอย่างเลยมีไหมมีแล้วเราอยากได้แบบนี้ไหมล่ะถ้าไม่ได้แบบนี้ให้อ่านดูอะไรไปสอนลูกสอนหลานอัลลอฮุมมาซาวิจนีซาวยันซอลิฮาโออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้มีคู่ครองที่ดีขอเลยนะครับเป็นแม่ไม้ก็ขอนะมีใครไม่ไม้ไหมไม่มีเลยทำนิ่งเป็นแม่ไม้ก็ขอขอเลยนะอย่ายอมแพ้โออัลลอฮ์ขอฉันได้คู่ครองที่ดีไม่แน่อัลลอฮ์จะจัดจุฬาให้ก็ได้ใครจะไปรู้ มีโต๊ะคนหนึ่งมาเรียนที่ศาสนูผมพูดเรื่องนี้แหละสักเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาผมพูดจบโต๊ะนั่นมารอผมที่ปากประตูเลยอาจารย์คนเป็นโต๊ะครูนี่โกหกไม่ได้นะไอเราก็นึกว่าอ๋อไม่แล้วพูดคำไหนต้องคำนั้นนะอาจารย์แปลเมื่อกี้ว่าไงนะขอให้ได้คนดีๆใช่ไหมแล้วก็ถ้าชอบใครให้บอกเลยฉันจะบอกอาจารย์ว่าฉันจะแต่งงานกับอาจารย์ดูอายุตั้ง 6-70 แล้วไอเราก็ไม่รู้จะทำไงโต๊ะผมแต่งงานกับโต๊ะก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่โต๊ะจะต้องเสียใจที่ผมไม่สามารถบรรยายได้อีกแล้วโต๊ะถามทำไมอ่ะอ้าวผมเป็นสามีโต๊ะใช่ไหมผมก็ต้องต้องดูแลโต๊ะแล้วก็กว่าผมจะชงยาลมเตรียมยาดมเตรียมน้ำร้อนต้มอะไรไว้ให้โต๊ะพอดีไปบรรยายไม่ทันแล้วโต๊ะจะว่ายังไงอ๋อเข้าใจอาจารย์งั้นแกล้งว่าอัลลอฮ์พี่น้องอ้าวแล้วเนี่ยสูตรที่นบีสอนมีเกิดขึ้นในยุคนบีชอบใครให้ไปบอกนี่เงียบอาจารย์บอกไม่ได้หรอกอายเขามีลูกสาวไหมมีอยากลูกสาวให้ได้กับคนดีๆไหมอยากแต่เงียบอาย
อาจารย์ไปบอกเขาได้ไงเดี๋ยวหาว่าฉันไม่มีราคาผมยกตัวอย่างให้นะนบีนั่งอยู่ที่มัสยิดเนี่ยอาจารย์ดุลตีฟเนี่ยอาจารย์ซอดิกีนี่เราไปบอกเขาเอาไม่เอาเรื่องของเขาไปเลยเนี่ยเราไม่ได้ประกาศไมค์สู่เรานี่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุเรียนพี่น้องชาวคลองเคสทั้งหลายฉันมีลูกสาวจะขอยกให้อาจารย์ซอดิกีนเปล่าเรามีลูกสาวใช่ไหมเล็งเลยเล็งเล็งเล็งก่อนเจอบังบีเฮ้ยดูท่าทางดีว่าเจ้าของร้านอาหารหัดยาใครที่เป็นแม่ไม้เดี๋ยวเวลาเลิกแล้วแก่งเดินไปสลามุอะลัยกุมบีแต่งงานกับฉันไหมเงียบเงียบเงียบบังบีเอาไม่เอาเรื่องของเขาเรื่องเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นในยุคนบีนบีนั่งอยู่ที่มัสยิดมีผู้หญิงเดินมาท่านนบีคะฉันยกตัวฉันให้นบีเลยนบีก็มองตั้งหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวนบียังไม่ทันจะบอกจะเอาเลยเหมือนผมนั่งกับบังบีมีคนมายกจานฉันจะแต่งงานกับจานจานเอาไหมผมยังไม่ทันจะมองเลยบังบีบอกอาจารย์เอาเปล่าไม่เอาผมเอาในยุคนบีก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่งข้างนบีท่านนบีเอาเปล่าไม่เอาผมเอาแล้วนบีถามว่าเจ้าจะแต่งงานกับผู้หญิงคนเนี้ยเจ้าจะแต่งงานกับนางน่ะนะมีมหัศให้เขาเปล่าไม่มีไม่มีแหวนล่ะไม่มีแล้วมีอะไรมีสรงอยู่ผืนหนึ่งจนมากเอ้าฉันจะเอาสรงเป็นมหัศได้ไหมนบีบอกถ้าเอาสรงเป็นมหัศแล้วเจ้าจะนุ่งอะไรก็นั่นน่ะสิเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยให้รู้ว่าอยู่ใกล้ๆคนดีเถอะเรื่องดีๆมันจะมาสุดท้ายชายคนนี้ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นเราชอบใครไปบอกเราไม่ได้เข้าไมโครโฟนใช่ไหมลัดดาบอกเลยจาดูลติฟฉันชอบอาจารย์ฉันจะแต่งงานกับอาจารย์เอาไหมเอาเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรเรารู้คนเดียวอาจารย์ลติฟจะไปโพธนาไงเฮ้ยนี่ฟ้าว่าชอบกูอ่ะเปล่าทีไม่มีใครบอกมันต้องไปกล้าบอกไซนาอุมารอีกคนหนึ่งเป็นพ่อไปประกาศทั่วเลยใครจะแต่งงานกับลูกฉันใครจะแต่งงานกับลูกสาวฉันนี่ไซนามัดไปยกแบบนั้นเราล่ะอ๋อรอให้ลูกหาเองถ้าลูกหาดีอัลฮัมดุลิลละถ้าหาไม่ได้ดีได้ใครมาล่ะได้ใครมาเอ้ยพี่เป้พักมั่งวันนั้นมาได้มาแล้วนี่ตําหูใส่ตําหูมาเลยไม่ใช่เด็กแว้นไม่ดีนะเด็กแว้นก็ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยอยากละหมาดได้มาทำไงว้าพอตาดิเสียวหัวใจลองไปหาบ้างสิครับเป็นพ่อแม่เนี่ยตามหาเลยว่าไหนที่ไหนดีไปดูเด็กปะเนาะสิไปดูเด็กเรียนต่างประเทศที่จบๆมาสิเอาลูกสาวไปยกเลยอ๋อผมนี่พ่อตายกให้เลยพ่อตาถามมีมหัศเปล่าไม่ทราบอย่างละสิบไหวไหมไม่ทราบอย่างละห้าไหวไหมไม่ทราบแล้วไหวเท่าไหร่ไม่รู้รอดรอดนั่นชีวิตผู้ปกครองมีลูกไปพาไปยกให้คนอื่นไซนาอุมัดไปยกให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นไม่มีใครเอาเลยไซนาอุมัดโกรธทำไมไม่เอาลูกสาวฉันสุดท้ายใครมาขอไหมรู้ไหมท่านนบีมาขอท่านหญิงฮับซอเวลานบีไปขอท่านหญิงฮับซอแล้วซอฮาบะคนอื่นก็มาอะไรมาบอกกับไซนามัดไซนามัดไม่ใช่เรารังเกียจลูกนะของท่านนะเราแอบไม่รู้ว่านบีชอบท่านหญิงฮับซอแล้วใครจะกล้าล่ะเนี่ยอย่างผมก็รู้ว่าอาจารย์ละติฟแอบชอบอยู่เนี่ยใช่ไหมใครจะไปแข่งขันนะมันก็ต้องดูเห็นไหมไซนามัดแล้วไอ้เรื่องการที่ขอตามแบบเนี่ยอุมมูสลามะอุมมูสลามะทำไงรู้ไหมอุมมูสลามะอ่านดูอาต้นนี้ทุกวันเลยอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบาตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาต้นเนี้ยอ่านทุกวันเลยอุมมูสลามะสามีตายฉันจะไม่แต่งงานกับใครอีกแล้วไม่มีใครดีเท่าสามีฉันแล้วนางประกาศไม่แต่งงานเลยแต่นบีสอนอุมมูสลามะ
่านต้นนี้นะผมอ่านทวนเลยอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมูซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอนมินฮาวันหนึ่งนางได้แต่งงานกับนบีฉะนั้นเราที่เป็นแม่ไม้ความหวังของเราคือจุฬาราชมนตรีอาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอไม่แน่อาจจุฬาเสด็จมาร้านบางพรมันไม่แน่หรอกครับมันไม่แน่วันหนึ่งเกิดนั่งรถผ่านมารถตายใช่ไหมแวะกินสเต็กร้านบางพรมาเจอกับฮัจญะใช่ว่าใช่ว่ามันไม่แน่หรอกนบียังแต่งงานกับอุมมุสะลามะห์มาแล้วเลยฉะนั้นอย่าหมดหวังจงมีความหวังนะครับอ่านอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมูซีบาตีวักลิฟลีคอยรอนมินฮาหลังจากอุมมุสะลามะห์ได้แต่งงานกับนบีแล้วอุมมุสะลามะห์ทำไงประกาศทั่วมะดีนะห์เลยนี่พวกเธอพวกเธอนี่อ่านดุอาต้นนี้ฉันได้แต่งกับนบีแล้วนางประกาศทั่วเลยเราล่ะอายอาจารย์อายไม่กล้าบอกเดี๋ยวเขาหาว่าฉันกระแดะเดี๋ยวหาว่าฉันแรดกลัวทำไมทำไม่เต็มที่เลยของรุ่นนี้แต่ว่าถ้ามีสามีแล้วอย่าไปขอนะโอ้อัลลอฮ์ขอฉันได้คนดีๆเธออัลลอฮ์ขอฉันดีๆเล่นลายจนได้ดีมีอันนี้ต้องระวังนะครับถ้ามีสามีแล้วรักสามีให้เยอะๆนะแต่ถ้าสามีไม่ดีก็เลิกเลิกได้ไหมสามีไม่ดีเลิกได้ไหมบาปไหมบาปไหมตกลงบาปหรือไม่บาปเอออัลลอฮ์จานไม่ทำอะไรกินเลยอย่างเงี้ยเลิกไปเถอะอัลลอฮ์ต้มถั่วเขียวกินดีกว่าไปหาโต๊ะกอดีเลยโต๊ะกอดีฉันไม่อยู่ไกลบังฉันแล้วทำไมอ่ะมันไม่ได้ส่งเสียฉันเลยฉันทำงานคนเดียวขอเลิกบาปไหมไม่บาปมีบางคนไปแปรใครเลิกกับสามีนะอันนี้ผมไม่ได้ยุ่ยเลิกนะเดี๋ยวกลับไปกูรอมานานแล้วเข้าทางไปบอกโต๊ะอิหม่ามช่วยจับฉันยาหน่อยได้ไหมได้เคยมีในสมัยนบีมีผู้หญิงคนหนึ่งไปหานบีท่านนบีฉันต้องการเลิกกับสามีฉันนบีไม่ได้ถามอะไรเลยนบีถามเธอจะคืนสวนให้กับเขาได้ไหมคืนสวนผู้หญิงคนนี้บอกได้ค่ะคืนหมดเลยมาฮัดที่ให้มานะนบีก็เรียกผู้ชายคนนั้นมาคุณอย่าให้ผู้หญิงคนนี้แล้วคุณก็เอาสวนไปฉะนั้นการยาเนี่ยไม่ได้ผิดต่อหลักอิสลามแต่อย่ามีชู้นะครับถ้าจะชอบใครสักคนให้มันเป็นคนๆไม่ใช่ไอ้คนนี้ก็สงสารไอ้คนนู้นก็อยากได้อ๋อหรอไอ้บางฉันดีเหลือเกินแต่ไอ้คนนู้นก็หูอยากได้ล่ามปึกอย่างเงี้ยอย่าเป็นแบบนั้นนะครับเตือนสุภาพสตรีเลยนะครับไอ้เรื่องพวกเนี้ยต้องระวังเพราะว่ามันเหมือนน้ำซ้อทรายถ้ามันเข้าไปอยู่ในใจแล้วอ่ะมันจะทรมานมีแฟนอยู่แล้วแต่ชอบอิหม่ามเงี้ยหรือมีแฟนอยู่แล้วชอบจ่าซอดิกีนเงี้ยใช่ไหมจ่าซอดิกีนนะครับอ้าววันนี้ก็ดึกแล้วนะยังไม่ดึกอีกเหรอบางพรเขาเคยเลิกกันกี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วเลิกได้แล้วนะครับรายการตรงมาก็สุดท้ายนี้สรุปดูอานะไปอ่านทุกวรรคตูเลยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอินมิลลายังฟะวะมินกอนบิลลายักชะวะมินนับซิลลาตัชบะวะมินดูอาอิลลายุสตายาบูลาฮานี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองอยากให้ลูกได้เจอกับคนดีๆอัลลอฮุมมะซาวิจนีซาวยันซอลิฮาและเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับคนคองเคตถ้าเออนี่เสรีจะรู้เลยว่าใครขอตั้งแต่ม.2ให้ลูกเราได้อ่านบ้างนะครับและต้นที่3อยากจะอบรมลูกและให้ลูกเชื่อฟังรับบิชรอลีซอดรีวะยาซิรลีวะยาซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกอฮูกาวลีดูอาต้นเนี้ยอยู่ในซูเราะห์ตอฮานะครับไปอ่านแล้วให้รู้ว่าเวลาละหมาดอิหม่ามไปฉันไปอาจารย์ฉันยังอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกิมยังไม่จบละละมาซูฮฺอิหม่ามอัลลอฮ์ว่าไปเลยนะครับไม่ต้องอ่านให้จบตามอย่างเดียวเพราะเรามีอิหม่ามเพื่อ
ตามไม่ใช่เพื่อทำให้ตรงกันข้ามนะครับวันนี้มีใครถามอะไรไหมข้อสุดท้ายก็คือชอบใครก็ไปบอกเขานะครับไปบอกเถอะครับถ้าหากว่าเกิดฟุกขึ้นมาใช่ไหมเกิดฟุกขึ้นมาฮัมดุลิลลาห์ได้ก็ได้นะครับส่วนผู้ชายก็ขอดุอานะครับขอให้มีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีริซกีเยอะๆแล้วก็บริจาคให้เยอะๆวันนี้เอาแค่นี้นะบางพรนะบางพรอยู่ไหนนะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกๆคนเลยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์